ดีค่ะคุณผู้ชมคืบหน้าปฏิรูปประเทศสัปดาห์นี้เรายังคงไปติดตามเรื่องของประเด็นการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะซึ่งคำขอดังกล่าวนั้นมีทั้งหมด9คำขอด้วยกันค่ะเป็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ8คำขอและของคณะรัฐมนตรีอีก1คำขอค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้คืบหน้าปฏิรูปประเทศนั้นเราจะมีการสรุปภาพรวมของ9คำขอทั้งหมดค่ะโดยเราไปดูกันที่คำขอแรกนะคะเป็นของกลุ่มนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปมีการขอแก้ไข71มาตราโดยประเด็นหลักๆนั้นเป็นเรื่องของการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาทั้งหมดโดยกำหนดให้คงภาค4การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองแก้ไขคำว่าพลเมืองเปลี่ยนไปใช้คำว่าประชาชนชาวไทยแทนแยกองค์กรกสม.ผู้ตรวจการแผ่นดินออกจากกันยกเลิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศค่ะในส่วนของคำขอที่2ของกลุ่มนายธีรยุทธ์หล่อเลิศรัตน์มีการขอแก้ไข44มาตราเนื้อหาหลักๆนั้นเป็นเรื่องของกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้งไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไม่เห็นด้วยให้มีองค์การบริหารพัฒนาภาคให้ยกเลิกคำว่าเงินแผ่นดินในส่วนของคำขอที่3ของกลุ่มนายมนูสิริวัลค่ะก็มีการขอแก้ไข68มาตราเป็นเรื่องของการลดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเหลือเพียง150คนตัดคณะกรรมการกลั่นกรองออกขอให้ตัดกลุ่มการเมืองออกเห็นด้วยการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมแต่ไม่เห็นด้วยระบบการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสต์ให้มีการเปิดเผยบัญชีรายชื่อย้อนหลังเป็นเวลา5ปียุบสภาตรวจสอบภาคพลเมืองกลุ่มคำขอที่4ของกลุ่มศาสตราจารย์สมชัยฤชุพันธ์ขอแก้ไข49มาตราเพิ่มอีก11มาตราโดยเนื้อหาหลักๆนั้นเป็นเรื่องของการตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดตั้งศาลทุจริตเป็นศาลชำนาญพิเศษให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งจังหวัดไม่ผ่านการกลั่นกรองสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหายุบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปดูกันที่คำขอที่5ของกลุ่มนายสมศักดิ์โลสถาพรพิพิธประเด็นหลักๆนั้นที่มีการขอแก้ไขก็คือไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสต์ให้สมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้งไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองตัดกลุ่มการเมืองออกนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดช่องให้ใช้เสียง2ใน3เลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกหากประเทศเกิดวิกฤตส.ส.ควรสังกัดพรรคการเมืองให้มีส.ส.450คนแก้ไขคำว่าพลเมืองเป็นประชาชนตัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติออกค่ะคำขอที่6ของกลุ่มศาสตราจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ซึ่งเป็นของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนั้นก็จะมีการเสนอประเด็นค่อนข้างที่จะมากค่ะซึ่งมีการขอแก้ไข132ประเด็นเป็นเรื่องของการปรับแก้โครงสร้างทางการเมืองตัดกลุ่มทางการเมืองออกตัดเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกทิ้งส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจะมีจังหวัดละ2คนคดีทุจริตไม่ควรมีอายุความแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรมปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งส.ส.มี500คนแบบแบ่งเขต400คนและแบบบัญชีรายชื่อ100คนคำขอที่7ของกลุ่มนายประสานมฤคพิทักษ์ได้มีการยื่นแก้ไข93มาตราโดยประเด็นหลักๆนั้นขอให้ยุบกรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการปรองดองตัดมาตรา298ออกสมาชิกวุฒิสภามีจำนวน200คนมาจากการเลือกตั้งจากทุกวิชาชีพตั้งศาลคดีทุจริตเป็นศาลชำนาญการพิเศษแยกกสม.และผู้ตรวจการแผ่นดินคำขอที่8เป็นของกลุ่มนายพงพยมวาสภูติมีการขอแก้ไข78มาตราโดยประเด็นหลักๆนั้นขอให้ตัดกลุ่มการเมืองออกให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งจังหวัดไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองตัดมาตรา71ออกแก้ไของค์ประกอบคุณสมบัติของสมัชชาพลเมืองแห่งชาติส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกสม.และผู้ตรวจการแผ่นดินคำขอที่9นั้นเป็นของคณะรัฐมนตรีมีการขอแก้ไข117ประเด็นโดยประเด็นหลักๆนั้นที่มาจากคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ตัดอำนาจสว.ในเรื่องของการกลั่นกรองรัฐมนตรีตัดกลุ่มการเมืองออก
ให้กกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้งตัดมาตรา181และ182ออกยุบคณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรมแยกผู้ตรวจการแผ่นดินกสม.ยุบสมัชชาพลเมืองตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปองดองแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหมวดการปฏิรูปไปบรรจุในกฎหมายลูกแทนส.ส.อาจมีระบบเดียวกับรัฐธรรมนูญปี2550สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง77จังหวัดต้องไม่มีคณะกรรมการมากั่นกรองนอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องคำขอพิเศษของคณะรัฐมนตรีค่ะโดยมี5ประเด็นหลักค่ะข้อที่1นั้นเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นควรสะท้อนหลักคิดให้ความสำคัญของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก2. สอดคล้องกับสถานการณ์บริบทของสังคมไทยแต่ไม่ขัดแย้งกับหลักการสากล 3. ต้องแก้วิกฤตของสังคมได้จริง 4. ช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมได้โดยเร็วตามยุทธศาสตร์ชาติ 5. รัฐธรรมนูญนั้นไม่ควรยืดยาวปฏิบัติยากหรือเข้าใจยากต้องไม่เคร่งครัดตายตัวจนเกินไปนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของมาตราสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีขอแก้ไขเพิ่มเติมมากที่สุดโดยทุกคำขอนั้นจะมี2มาตราด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องของมาตรา121และมาตรา279ส่วนเรื่องของ8ใน9คำขอประกอบไปด้วยมาตรา64มาตรา74มาตรา284มาตรา2867ใน9คำขอนั้นมี11มาตราและไม่มีคำขอเลยนั้นมีทั้งหมด34มาตราค่ะและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ9กลุ่มคำขอในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประเด็นหลักๆสำคัญมากมายค่ะและล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ใน7ประเด็นด้วยกันค่ะโดยหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของการแก้ไขขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญออกไปอีกไม่เกิน30วันค่ะและเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีการทำประชามติค่ะและพบกับคืบหน้าปฏิรูปประเทศได้ใหม่เป็นประจำทางรายการสถานีอู่ทองนายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ